ท่าที่ทุกท่านทราบปีที่แล้วที่ปรับขึ้นราคาเนี่ยปี65ก่อนหน้านั้นปรับขึ้นปี51 14ปีก่อนหน้าปี51ปรับขึ้นตอนปี41ต้องบอกว่า25ปีที่ผ่านมาปรับขึ้นราคามา2ครั้งจะถามว่าปรับอีกไหมอย่าเพิ่งถามเลยครับไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ในโซนที่จำเป็นแต่ถามว่าเมื่อจำเป็นถ้ามันมีเหตุจำเป็นจริงๆอยู่ๆน้ำมันปาล์มขึ้นมาอีก3เท่าอีกแล้วแป้งสาลีขาดตลาดในโลกก็ต้องแย่งกันซื้อราคาโดดขึ้นมาอีกก็คุยกันก็ค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยกันเรื่องความจำเป็นซึ่งตอนนี้ยังไม่เป็นเหตุที่เกิดส่วนในค่าไฟที่มันแพงขึ้นค่าน้ำมันอะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นผลกระทบกับการผลิตของเราโดยตรงส่วนของค่าแรงที่จะปรับขึ้นมายังไม่เห็นนะว่าจะปรับขึ้นมาทั่วทั้งประเทศหรือปรับขึ้นมาเท่าไหร่จะ400หรือไม่ถึงหรืออะไรเนี่ยไม่เป็นไรผมที่เมื่อกี้ผมพูดไปในห้องแล้วว่าเราอยู่ในประเภทของผู้ประกอบการที่ปรับตัวได้ในเรื่องของค่าแรงทุกวันนี้ค่าแรงเป็นค่าแรงทางตรงนะครับเป็นประมาณสัก 10% ของต้นทุนการผลิตดังนั้นถ้ามันขึ้นมาสัก 10% หรือ 20% ก็แล้วแต่เนี่ย 15% เนี่ยมันก็จะไปกระทบต้นทุนการผลิตประมาณสัก 1% กว่าๆซึ่งรับได้และต้องรับให้ได้และเราก็มีเค้าเรียกอะไรหม้อที่2ก็คือการส่งออกซึ่งตอนนี้การส่งออกของเราเนี่ยอยู่ที่สักเกือบ 30% แล้วเรามองว่าเราจะเพิ่มสัดส่วนการส่งออกให้ไปถึง40และ50ในอนาคตซึ่งเราส่งออกเนี่ยขายแพงกว่าในประเทศเยอะ